นี่ครับผมก็จะเอามาม่าใส่กล่องไปเลยกล่องอุ่นอาหารร้อนร้อนจริงๆต้มมาม่าได้ด้วยเห็นไหมสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่คือช่วง T3B รีวิวครับอะไรที่ผมซื้อมาใช้แล้วดีจะมารีวิวให้ดูตรงนี้นะครับแล้ววันนี้กับกล่องอุ่นอาหารไฟฟ้าโฮมุตัวนี้สั่งจากเจ้าสัวนะครับจะบอกว่าสายสุขภาพสายคลีนเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยชอบทำอาหารแล้วออกไปกินเองนอกบ้านแต่เวลาพกข้าวกล่องพกวินโตไปเนี่ยแหมจะกินทั้งทีต้องหาไมโครเวฟอุ่นครับเพราะว่าอาหารมันเย็นชืดหมดแล้ววันนี้ผมลองสั่งกล่องอุ่นอาหารร้อนดูนะครับตัวนี้ยี่ห้อโฮมูครับเดี๋ยวไปแกะกล่องดูครับว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับกล่องอุ่นอาหารร้อนจากโฮมูนะครับเขามีให้เลือกด้วยกันเนี่ย4สีครับสีเขียวสีส้มสีฟ้าแล้วก็สีชมพูแกะกล่องออกมาจะเจอคู่มือการใช้งานภาษาไทยและใบรับประกันจากเจ้าสัวสำหรับคนที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วครับตัวกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องพลาสติกทั้งใบเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นพลาสติกแบบฟู้ดเกรดด้านหน้าเนี่ยมีไฟแสดงสถานะด้านข้างเนี่ยเป็นช่องเสียบปลั๊กไฟแล้วก็มีตัวจุกยางครอบแบบกันน้ำตัวนี้ใช้กับไฟบ้านนะครับ220โวลต์ได้เลยกินไฟแค่40วัตต์เท่านั้นเองตัวฝานะครับก็จะเป็นฝาพลาสติกแบบล็อกครับ4ด้านด้านบนฝาเนี่ยแถมช้อนมาให้ด้วยคือเวลาที่เราใส่อาหารร้อนๆลงไปในกล่องนะครับสังเกตว่ามันจะมีไอน้ำขึ้นมานะหรือแม้กระทั่งเวลาเราอุ่นร้อนเนี่ยไอน้ำเนี่ยก็จะขึ้นมาในอาหารใช่ไหมถ้าเราปิดฝากล่องไว้เนี่ยแล้วน้ำเนี่ยตกลงไปในอาหารครับก็จะทำให้เสียรสชาตินะโดยเฉพาะอาหารที่เป็นของทอดดังนั้นเนี่ยตัวฝาของกล่องอุ่นร้อนครับก็เลยออกแบบมาให้มีช่องระบายไอน้ำด้วยนะครับแล้วก็เด็กๆนะครับที่อยากจะพกแล้วก็หิ้วไปโรงเรียนเหมือนบินโตตัวนี้ก็มีที่หิ้วมาด้วยทีนี้เรามาดูในกล่องบ้างนะครับในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีปลั๊กไฟมาให้ครับข้างในนะครับกล่องก็จะแบ่งออกมาเป็น2ช่องนะครับแล้วก็เขาจะมีตัวพับเปอร์แวร์พลาสติกมาให้เราด้วยนะครับอีก1อันแบบนี้นะใครจะเอาไปดัดแปลงนะครับใส่เป็นของทอดหรือใส่แกงก็ได้นะเวลาเราไปล้างเนี่ยมันจะได้มีเลอะเทอะใช่ไหมแล้วก็ภายในกล่องครับก็จะแบ่งออกเป็น2ช่องซึ่งความจุของกล่องใบนี้อยู่ที่ 1.05 ลิตรครับดังนั้นครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยดีกว่าโดยวันนี้ครับผมจะมาทดสอบทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ไข่ตุ๋นกึ่งสำเร็จรูปจากกล่องอุ่นอาหารโฮมูใบนี้ครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะเติมน้ำลงไปก่อนนะฮะอันที่เป็นช่องใหญ่อ่ะผมจะลวกมาม่าไปเลยลวกบะหมี่ไปเลยนะส่วนอันที่เป็นช่องเล็กนะครับผมจะใส่กล่องพลาสติกลงไปด้วยแล้วผมก็จะใส่น้ำลงไปเหมือนกันนะครับตอนนี้ครับผมเพิ่งเริ่มเสียบปลั๊กเข้าไปครับจะเห็นว่าไฟเป็นสีส้มนะครับเราลองมาวัดอุณหภูมิน้ำกันดูนะครับตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิน้ำอยู่ที่30องศานะครับทีนี้ผมจะลองจับเวลาดูครับว่าใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับตอนนี้หลังจากผ่านไป5นาทีครึ่งครับอุณหภูมิน้ำก็เริ่มสูงขึ้นนิดหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่35องศาซึ่งถ้าจริงๆครับเป็นการอุ่นอาหารของเราก็คงเริ่มอุ่นทีละนิดแล้วครับตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณ10นาทีครึ่งครับเดี๋ยวผมลองวัดอุณหภูมิดูอีกทีนะฮะคือจะบอกว่าอันนี้มันเป็นกระติกอุ่นร้อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงไม่ได้ร้อนเร็วเหมือนกับกาน้ำร้อนครับถ้าเราไม่ใส่ทัพเปอร์แวร์เนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้38องศาแล้วนะใช้เวลาประมาณ11นาทีนะครับแต่ถ้ามันอยู่ในกล่องพลาสติกเนี่ยมันก็จะอุ่นน้อยกว่าครับมันจะอยู่แค่35องศานะต่างกันอยู่ที่2องศาครับใช้เวลาอุ่นเท่ากันเดี๋ยวพอถึงประมาณ40องศาครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการต้มครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตอนนี้ผ่านไปประมาณ14นาทีครับแต่ผมรู้สึกว่าแม่มันรอนานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะเริ่มต้มเลยนะแต่ขอวัดอุณหภูมิน้ำดูอีกสักทีก่อนครับอยู่ที่ประมาณ39องศา40องศาครับเพราะฉะนั้นเราต้มมาม่าได้แล้วครับโอเคครับตอนนี้ผมจะต้มมาม่าแล้วครับแล้วก็ไม่ใช่ ASMR นะครับนี่คือการทดสอบนะครับกล่องอุ่นร้อนของโฮมูครับเพราะฉะนั้นผมก็นี่ฮะเอามาม่าครับใส่กล่องไปเลยคือต้องบอกก่อนว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะครับจริงๆแล้วอะครับแค่เอาแช่น้ำนะแช่น้ำเย็นไว้อะครับมันก็สามารถอืดกินได้ครับแต่ว่ามันจะช้ามากครับแต่อันเนี้ยน้ำมันเป็นน้ำอุ่นๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะนี่ใส่ผงไปด้วยส่วนอีกข้างนึงเนี่ยผมจะใส่ไข่ตุ๋นแบบก้อนนะครับอันนี้เป็นไข่ตุ๋นสำเร็จรูปนะนี่ของญี่ปุ่นครับก็ใส่ลงไปเลยฮะแบบนี้ครับแล้วเราก็ทำการปิดฝาครับเรามาดูว่าอีกประมาณ3นาทีนะครับเราจะได้กินไหมครับเหลืออีก5 4 3 2 1วินาทีหมดแล้วนะครับนี่นะครับผ่านไป3นาทีนะครับให้ดูเส้นก่อนนะครับอันนี้ผมใส่น้ำน้อยไปอ่ะนะฮะ
เส้นมาม่านะครับยังเป็นแบบกึ่งแข็งอยู่นะครับกึ่งแข็งอยู่แต่ว่าถ้าอีกสักประมาณ2นาทีอ่ะผมเชื่อว่าใช้ได้แน่นอนเลยนะใช้ได้แน่นอนเลยแต่ว่าไข่น้ำเนี่ยนี่ครับไข่น้ำญี่ปุ่นของผมเนี่ยใช้ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาม่าเดี๋ยวผมขอรออีกแป๊บนึงนะครับขอรออีกสักประมาณ1นาทีแล้วกันนะตอนนี้มาม่าและไข่ตุ๋นของผมพร้อมกินแล้วนะครับเห็นไหมกล่องอุ่นอาหารร้อนนะครับร้อนจริงๆต้มมาม่าได้ด้วยนี่เห็นไหมมันกินได้จริงๆนะครับมันไม่ใช่เส้นแข็งๆนะคือถ้าใครมาดูตอนนี้จะคิดว่าเป็นคลิป ASMR หรือเปล่าครับยังอุ่นๆร้อนๆอยู่เลยครับส่วนฝั่งนี้ไม่ต้องพูดถึงครับไข่ตุ๋นครับกินได้อยู่แล้วฝั่งที่ใส่ไข่ตุ๋นอยู่ในทัปเปอร์แวร์มันไม่ร้อนมันไม่ร้อนเหมือนกับฝั่งที่ใส่มาม่าครับมันแค่อุ่นแบบอุ่นนิดๆเลยนะครับอุณหภูมิน่าจะอยู่แค่แบบประมาณ35องศาแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยกสดได้เลยครับและใครที่อยากได้นะครับกล่องอุ่นอาหารร้อนโฮมูจากเจ้าสัวนะครับสามารถสั่งได้เลยครับลิงก์ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับและถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆครับและอย่าลืมนะครับตอนนี้มี TikTok แล้วไปติดตามกันด้วยนะขอไปกินก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe ครและอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ